มึงทำงานไหมขอกำลังใจเฟย์หน่อยได้ไหมเออไม่รู้นะผมเองอะไรแกไม่ร้องเห็นแน่มากทำให้พี่คิดถึงก่อนมากๆเลยนะเว้ยโคตรคิดถึงเลยเว้ย3 2 1เป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าลูกหลานไม่เหนื่อยเปรี้ยวอินค่ะวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าลูกรักวันนี้หน้าตาดีครับแล้วก็รู้สึกว่าม่านก็ดีใช่นิสัยก็ดีใช่แล้วก็คนถือกล้องไม่ค่อยเยอะแกดูข้างหลังดิแกดูข้างหลังดิตลกพอทำไมพี่อ่านมันพอทำไมอุ้ยเป็นไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าแกตลกอ่ะเหนื่อยหรือเปล่าทำไมหน้าทุกคนดูเหนื่อยอ่ะเฮ้ยมันเดินสโลไม่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะงานไม่เหนื่อยทำไมแต่ว่าในรถอ่ะเหนื่อยมากจริงหรอเขาบอกว่าเป็นปลากระป๋องหรอใช่วันนี้ฉันมีอะไรมาให้พวกแกเล่นด้วยแหละขอบคุณครับไม่เล่นเฮ้ยเล่นหน่อยอ่านเล่นกับฉันหน่อยโอเคเข้าบ้านเร็วอุ๊ยเชิญเข้าบ้านเหรอ yeah ทำอะไรได้บ้างเชิญเข้าบ้านเหรอเริ่มแล้วกับคนแล้วพี่ซักเลือกเลือกพี่โซดิเลือกพี่โซดิไม่เอาอันนี้เออที่พี่แจ็คจะต้องทำในวันนี้ก็คือหันออกมาดูหันกลับมาดูไม่ใช่หันกลับมาดูพี่แจ็คก็ต้องโทรไปหาน้องชัดแล้วก็ขอโทษเรื่องอะไรก็ได้หนึ่งเรื่องขอโทษเสร็จแล้ววางสายเลยอย่าให้น้องชัดได้พูดอะไรโทรไปปุ๊บชัดจะขอโทษนะเรื่องตึ๊ดระหว่างกาแฟได้ไหมฮัลโหลชัดอยู่คนเดียวป่ะครับตาเจ็บตาไหมพี่มีอะไรจะบอกอ่ะพี่ขอโทษนะกับเวลาที่พี่หงุดหงิดพี่ขอโทษที่บางทีพี่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วมันทำให้ชัดอารมณ์ไม่ดีนะพี่ขอโทษที่แบบบางทีพี่ก็ทำให้น้องไม่พอใจบ้างพี่ขอโทษนะครับพี่จะเก่งมากรอฉันว่าเดี๋ยวฉันต้องโทรกลับมาไปลงพูดโอ้ยฮัลโหลสวัสดีครับแต่สายจังเลยอืมก็นั่นแหละเออไม่รู้นะผมเองอะไรเหรอครับผมรู้ว่าไม่ค่อยจะคุยเรื่องโอ้ยแป๊บนึงมันไม่ไหวเนเซอร์เข้าใจเนเซอร์อะไรนะมันหอบเข้าใจพี่ก็ได้ยินได้ยินก็ขอบคุณมากนะที่เข้าใจพี่อ่ะก็รู้ว่าแบบว่าเนเซอร์เราเป็นแบบนี้ใส่ของตัวเองได้ก็เข้าใจอืมไม่มีอะไรแค่นี้แหละแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนผมรอทำงานก่อนนะครับบ๊ายบายครับแกเราต้องเฉลยมันเพราะว่ามันจะเกลียดแกมันจะเกลียดปะแกรู้กับใหม่ขอโทษไปก่อนเร็วแกรู้กับใหม่ขอโทษอะไรอีกขอโทษแล้วแกรู้กับใหม่บอกมันบอกว่าฉันสั่งชาติฮัลโหลชาติชาติความจริงแล้วมันไม่มีอะไรพี่โซถ่ายรายการอยู่สาดตาหายไวๆนะโทรหาพี่ทีไปเลยแกจะฆ่าตัวตายเฮ้ยอุ๊ยว่าพี่ตาเครียดเกินหรอแรงกว่าเราอีกนะเออแค่นี้สาดแค่นี้บ๊ายบายเราจะพี่อดจับหนึ่งอันแล้วพี่อดโอ้ยมันเซ็กซี่เกินโดนบล็อกจริงเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีอะไรสวัสดีกล้องครับสวัสดีครับพี่โซเอ้ยน่ารักพี่อดเล่าหนึ่งอย่างเร็วได้เลยครับพี่โอต้องโทรไปกติกาก็คือพอพี่โอหยิบเสร็จพี่โอต้องโทรหาน้องกอนแล้วก็พูดประโยคนึงยาวๆแล้วก็วางเลยมันจะมีท็อปิกอยู่ในนี้ใช่มั้ยฮะตรงกลางเลยครับได้เลยโซ3บอกคิดถึงพี่โอโทรไปแล้วก็พูดแล้ววางสายเลยหรอหลังๆก็แบบนานๆทีจะเจอกอนครับเพราะงานไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ฉันบ้างมั้ยฉันเก็บให้นานฉันใหญ่กว่าใคร
กูจำหนีทำไมก่อนไม่รับสายอ่ะอุ๊ยรับแล้วว่าไงพี่ก่อนพี่อ่ะว่าไงพี่หลังๆอ่ะเราไม่ค่อยได้เจอกันเนาะแบบเจอกันแบบน้อยมากมากๆเลยแบบอาทิตย์หนึ่งเจอกันที 2-3 อาทิตย์เจอกันทีล่าสุดเราก็เพิ่งได้ไปเจอกันที่ไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกตรงนะว่าพี่อ่ะแบบทำคอนเทนต์อ่ะพี่บอกตรงนะพี่อ่ะโคตรคิดถึงก่อนเลยอ่ะจริงตรงฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวปอยจะโทรกลับมาเราจะนับ5 4 3 2ผมว่าน้องรักผมไม่โทรนะผมว่าน้องรักผมไม่โทรได้ไงโหผมอยู่กับน้องผมมาก็มีสายเขาแล้วเขาจะไม่โทรเขาอาจจะคิดว่าแบบสายมันตัดโดยสัญญาณไม่ดีแล้วเดี๋ยวพี่โอ้คงโทรมาเองหรอเดี๋ยวพี่โอ้คงโทรมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับจบนะคอนเทนต์นี้จบเลยนะอ่ะปกติต้องโทรมาแล้วใช่ไหมปกติอ่ะอีก20 วิ20 29นี่ไงเราก็ดูเวลาตามวันนี้ได้ครับถ้ามันถึง4.00กันได้ไหมผมก็จะโทรไปอีกรอบนึงเราพูดอีกรอบนึงใช่ผมชอบง้อมีหน่อยนะหรอก็เป็นคนลุยก่อนอ่ะไม่โทรเออทำไมยังไงก็ไม่โทรกันได้ไหมผมก็จะโทรไปอีกรอบนึงเราพูดอีกรอบนึงใช่ผมชอบง้อผมก็จะโทรไปอีกรอบนึงก่อนใจร้ายมากจริงปะเนี่ยใช่คือเขาจะเป็นแบบเขาจะเป็นคนนิ่งๆจริงหรือเราโทรหาผมถึงชอบบิวเขาไงเราโทรหาเชลไหมโทรหาเชลครับฉันว่าถ้าโทรหาเชลเราโทรกลับบอกคิดถึงไหมบอกคิดถึงมันได้ไหมได้มันอยู่ตรงนี้เชลชาร์จโทรศัพท์ทำไมอ่ะเกิน20 วิแล้วครับเฮ้ยก่อนทำไมก่อนไม่โทรกลับอ่ะแล้วอีกรอบนึงเราเป็นอันยังคิดถึงไหมเหมือนเดิมคิดถึงเหมือนเดิมพูดให้มันซึ้งกว่าเดิมเราวางสายเลยได้ครับมันว่างเลยก่อนการที่ไม่ค่อยได้เจอก่อนในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์แต่ละ1 วิหรือเสี้ยววินาทีอ่ะแม่งเป็นอะไรที่พี่ทำให้พี่คิดถึงก่อนมากๆเลยนะเว้ยโคตรคิดถึงเลยเว้ยโทรกลับไหมชาลอบ2 ต้องโทรชาลอบ2 ต้องโทรชาลอบ2ไม่โทรอ่ะไม่สนใจแล้วนะหน่อยนะไปหาคนอื่นนี่หน่อยนะแล้วนี่หน่อยนะนะพี่โอ๋นี่หน่อยนะแล้วนะไม่ลดรอดาไม่ลดรอดาไม่รู้จะมองเห็นฉันบ้างไหมไม่แล้วก่อนจะไม่สงสัยเลยหรอว่าทำไมอยู่ๆแบบเราโทรมาเป็นแบบพูดไปเลยเพราะว่าพี่โอ๊ตเล่นใหญ่เกินก็พี่โซบอกว่าให้ผมแบบแต่มันถูกแล้วซึ้งไปเลยใช่จบแล้วอ่ะซึ้งแล้วเสียใจว่ะน้อยว่ะหน่อยแล้วว่าก่อนหน่อยว่ะหน่อยว่ะหน่อยว่ะกินให้หน้าฉันใหญ่กว่าใครหน่อยอ่ะหน่อยหรือว่าเรารอเดี๋ยวสักพักนึงจนกว่าก่อนจะโทรกลับมาเราไปหาคนอื่นก่อนพี่วันไม่ต้องเสียใจนะคะหน่อยอ่ะหน่อยฉันก็หน่อยโอ้ยเสียใจน้อยใจอ่ะแกก่อนมันไม่โทรมาจริงด้วยอ่ะเสียใจว่ะหน่อยอ่ะหน่อยละจบละมาแล้วอุ้ยพี่อ้อยเซลล์หล่อมากพี่อ้อยเซลล์มีอันนี้มาให้เล่นอันกลางดีกว่ากูไม่ได้เตรียมนะคะสีอะไรบอกละค่ะเด้งเข้ามือพอดีเออไม่ได้เตรียมนะคะก็ได้หมดลิงน้อยร้อยลิงมันไม่รับเออไม่รับอ่ะเด็กไม่รับแรงมากเด็กไม่รับมันเล่นเกมมั้ยมันเล่นเกมอยู่หรอเฮ้ยครับอย่าบอกไม่ได้เจอกันนานอย่าบอกว่ารักมากๆแล้วก็คิดถึงสุดๆเลยคิดถึงมากๆรักที่สุดรักเท่าโลกเลยไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาอธิบายได้เลยนะรักที่สุดไปเลยงงวะงงครับอย่าบอกไม่ได้เจอกันนานอย่าบอกว่ารักมากๆแล้วก็คิดถึงสุดๆเลยคิดถึงมากๆรักที่สุดรักเท่าโลกเลยไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาอธิบายได้เลยนะรักที่สุดไปเลย
แล้วคิดว่าเดชจะโทรกลับมาปะถ้าเดชไม่โทรกลับมาแบบไม่สนใจแกเมื่อกี้ไงไงเดชหายไปเลยไม่ได้ดีละเฮ้ยน้อยละโอ้ยละไม่มีเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลครับอะไรอ่ะทำมาอยู่อ่ะฮะทำมาอยู่เพิ่งอาบน้ำเสร็จกำลังจะออกข้างนอกนี่ออกไปไหนไม่เห็นบอกผมเลยเอาไม่บอกครับคนรอก็ท้อเป็นนะไม่คนเป็นก็ท้อรอดิไม่มีอะไรแค่บอกรักเฉยๆคิดถึงไงเราไม่ได้เจอกันนานคุณล่ะ okay. คิดถึงผมหรือเปล่าผมเพิ่งเจอคุณเมื่อวาน แต่ผมก็คิดถึงคุณตลอดอ่ะแล้วรักแล้วรักไหมไม่รักรักขโมยไม่อยากคุยกับเราหรอเอ้ยไปละบ๊ายบายโอ้ยคุยกันก่อนนิดนึงแป๊บเดียวไปละบ๊ายบายโอ้ยคิดถึงโอ้ยมาทำไมเดชใจร้ายมากพวกคุณเลิกคบผิดคนแล้วโอ้ยเดชใจร้ายมากอุ้ยไม่มีใครสำคัญเลยอ่ะคุณน่าสุดเลยโอ้ยมันส่งกับไมค์เหรอไปไหนกับไมค์อุ้ยมันส่งกับมาว่างงละคุณล่ะคิดถึงผมหรือเปล่าผมเพิ่งเจอคุณเมื่อวานแต่ผมก็คิดถึงคุณตลอดนี่เหลือ3ใบสุดท้ายแต่ว่าวันนี้น้องปั๊มอยู่กับพี่อั๋นน้องปั๊มก็เลยต้องพูดกับพี่อั๋นไม่ต้องโทรค่ะเดินไปพูดต่อหน้าเขาอ่านให้จับก่อนไหนอ่ะอ่านดิอ่านอ่านอ่านหันกลับมาบอกเป็นห่วงแกเป็นห่วงเฮ้ยไปเร็วชอบนอนดึกชอบนอนดึกแล้วผมต้องฟังไงแกก็เดินไปนั่งกับมันเลยแล้วก็พูดมันเดินฟิลแบบสไตล์งงอยู่แล้วพี่อ่านพาน้องป้ามาหาพี่อ่านลุกเร็วพี่อ่านมาข้างนู้นน้องป้ามีอะไรจะพูดด้วยมีทำงานเปล่าตลกมากมีทำงานไหมทำงานไหมตอบมาครับพี่อ่านอย่าเขินค่ะอ่ะมันแบบไหนอ่ะปามจะบอกอะไรวันนี้เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับชิลมากครับง่วงนอนหรือยังง่วงแล้วฮะอย่าลืมพักผ่อนนะเป็นห่วงเฮ้ยเป็นห่วงแล้วเราต้องตอบว่าอะไรอ่ะเป็นโดนัทเป็นโดนัทเหรอขอจิ้มหัวได้ไหมอะไรเหรอขอจิ้มหัวได้ไหมอะไรเหรอเราพี่อ่านเป็นห่วงน้องปั๊มหรือเปล่าเป็นหื่นมากกว่าไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นพี่อ่านเป็นหื่นผมก็เป็นใจแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยเป็นใครวะมันเป็นใครวะแล้วสรุปพี่อ่านเป็นห่วงปั๊มเรื่องอะไรบ้างเลยเอาความจริงพูดมาเป็นห่วงเรื่องขับรถครับเพราะว่าขับค่อนข้างไกลเวลามาทำงานก็ขับระมัดระวังครับแล้วก็อย่าใจร้อนครับเพราะว่าคันหน้าแตกเอาสักหน่อยไหมล่ะไต่ครับพี่จะไม่เปิดไฟเลี้ยวมึงบ้าหรือเปล่ามีมันยังไม่เปิดค่ะไม่ได้มีไฟประดับเข้าใจป่ะเปิดนิดนึงไม่ได้เป็นห่วงแต่เป็นหอกอะไรไม่เปิดสักหมัดไหมล่ะแม่งเอ้ยนะอันนี้คือสาธิตที่เสียว่าหัวร้อนมันเป็นยังไงใช่ครับมันไม่ดีนะมันไม่ดีนะทุกคนเป็นห่วงนะครับผมขอบคุณนะครับสักหมัดมาพี่โซ พี่บอสพี่บอสจับอันนึงเฮ้ยพี่บอสเห็นจับอันนึงจับอันนึงไม่ใช่ฉันจับกระดาษพี่บอสมือถืออยู่ไหนอยู่ในนี่ครับไหนอะไรบอกความรู้สึกที่ไม่เคยบอกกับไอเด็กกับใครกับไอเด็กสิซ้อมดนตรีหนักช่วงนี้เขาทำอะไรเขาซ้อมดนตรีหนักบอกกำลังจะมีโชว์ดนตรีครับไม่เปิดลำโพงให้เขาว่างเลยนะวะเอาเป็นยังไงเสร็จแล้วไปกินด้วยกันวะฮัลโหลครับดีใจมากๆที่มีเป็นคู่ว่าไงพี่ดีใจมากๆที่ได้เป็นคู่กันนะครับแล้วก็อยากบอกว่าแฮปปี้ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันตลอดเวลาอะไรเนี่ยแกวิวิงงแล้วน้องแบบอะไรอ่ะแกคิดว่าวิวิจะโทรกลับมาในกี่วินาทีเริ่ม
น้องไม่สนใจเชื่อป่ะเพราะว่าเมื่อกี้งงถามว่าอะไรเนี่ยน้องก็งงกำลังยุ่งกับเพื่อนอยู่ไงกำลังงงเลยหรอแล้วหรอก็คือแบบจบแล้วกาพี่โอ๊ตวิวิทก็ไม่โทรกลับแต่เมื่อกี้วิวิทบอกว่าฮะอะไรพี่อะก็ว่าอะไรพี่อะนี่จะเป็นตุ๊ดจีนก่อนใครเลยหรอใช่มาเฟียฮ่องกงเอ้ยได้คำว่าขอกำลังใจขอกำลังใจจากน้องเฟย์ใจเลยน่ารักเกินหัวใจสีเขียวตอนอะไรชื่อไหนไม่รู้ครับฮัลโหลครับเฟขอเวลา10วินาทีนะเฟพี่ขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจแล้ววะไม่โทรไปบ่อยบอกว่าให้โทรไปขอกำลังใจเรื่องอะไรก็ได้อย่างเช่นว่าแบบพี่เหนื่อยจังเลยพี่ทำงานวันนี้พี่ทำงานเหนื่อยมากเลยพี่ขอกำลังใจเฟย์หน่อยแล้ววางเลยซื้อมาแล้วพี่เอาเลยฮัลโหลเฟย์พี่ขอโทษวันนี้พี่อ่ะปั๊บนึงนะเสียงดังมากเลยปั๊บนึงนะวันนี้พี่ไปทำงานมาใช่ป่ะทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าน้องฝึกงานอ่ะแล้วเนี่ยเพิ่งถึงรถก็ติดเลยครับพี่ขอกำลังใจเฟย์หน่อยได้ไหมเจตนาคือเราจะให้มันโทรกลับมันจะโทรกลับไหมน้องเฟย์จะโทรกลับไหมอ่ะแกว่าน้องเฟย์จะโทรกลับไหมมานี่ไงมาไม่ต้องรอเลยค่ะคนดีอันนี้ค่ะตัวจริงฮัลโหลครับฮัลโหลครับสู้ดีมีอิ่มเนาะมากกว่าสู้ได้ไหมอ่ะอ๋อมีอิ่มมามีมากกว่าสู้ไหมต้องรักนะครับพี่อู้โอเคครับเฟย์มากกว่าสู้โอเคไหนครับอยู่ที่กำลังกลับบ้านแล้วอ๋อโอเคครับได้ครับเฟย์ขอบคุณมากนะหายเหนื่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับหวานเดินนะพูดนี้แกเฟย์จะงงปะตรงนี้นะน้อยสุดเราพี่เซลว่าพี่เซลโอนน้อยสุดมาปอบหน่อยแกปอบดีแกเป็นคู่หูกันอ่ะหรือว่าโอ๊ตเชลไม่ได้มันส่งมาแกตลกมันก็ไม่ต้องลงไงครับลงอยู่แล้วฉันลงอยู่แล้วแกตอนนี้ก็เป็นวีบิทกับก่อนเมทโฮกลับทำไงให้เขาอยู่ให้พี่บอสแกตัวก่อนให้พี่บอสโทรหาให้พี่บอสโทรหาวีบิทอีกรอบนี่กิจกรรมชายแท้กูงงไปหมดเล่นอะไรก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ดีกว่ารอบนี้โทรไปจะรับหรือเปล่าฮัลโหลบอกว่าทำไมลงรูปทำไมลงรูปไม่แท็กเลยอ่ะอุตส่าห์ถ่ายให้อะไรนะทำไมลงรูปแบบไม่แท็กเลยอ่ะอุตส่าห์ถ่ายให้ให้เราอยู่ครับแบบนั้นแกมันจะวีนปะวีนอยู่แล้วแกวีนอยู่หรอสองดนตรีอยู่ด้วยโทรอยู่ได้อย่างเงี้ยมันคือคำเดิมเนี่ยอะไรนะโทรอยู่ได้เป็นอะไรอ่ะพี่เฉลยน้องไหมแต่ตอนนี้ก่อนนอนอุ้ยมันจะเกี่ยวอะไรฮะโกรธว่ะอุ้ยโกรธแล้วฟิล์มก็โกรธหมาด้วยอ่ะอุ้ยแรงเกินแล้วพี่เนี่ยโกรธหมาด้วยอ่ะหน่อยหน่อยแล้วได้คำอะไรได้คำอะไรอะไรนะได้คำอะไรเรื่องบอกความรู้สึกที่ไม่เคยบอกอุ้ยงงแล้วอุ้ยวิวก็งงแล้ววอนเดี๋ยวลืมเรื่องใหญ่ละปัญหาครอบครัวละครอบครัวทะเลาะกันแต่ต้องพี่โตครับน้องบอกว่าผมเรียนอยู่ผมเรียนอยู่ไม่ฝ่อผมไม่เป็นอันจะเรียนเลยใช่ไหมพี่ก็ปั่นไปกันแหละแล้วนี่ก็น้อยนี่ก็เล่นไม่หยุดโอเคเฉลยก็ได้หรือว่าเราเฉลยไหมเออเราโทรไปเฉลยจะไม่เป็นอันเรียนแล้วเป็นอันเรียนไหมเอ้ยเอาเอ้ยตัดสายน้อยคืนก็เขาเรียนอยู่โอ้แล้วตอบว่าอะไรปกติเคยแท็กที่ไหนผมเรียนอยู่มันโมโหมาอีกรอบอุ้ยมันถ่ายมาให้ดูว่ามันเรียนอยู่ไหนมันถ่ายมาให้ดูว่าอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนอยู่ไงพี่บอยงานบ่าวอยู่ในการโคตรบ่าวจบ
สรุปโกรธพี่โชว์สรุปโกรธฉันค่ะหรือว่าอย่างนี้ได้ไหมให้เซลโทรหาก่อนแล้วถ้าเขาโทรกลับเซลอ่ะแสดงว่าเขามีอะไรกับเธอละคุยไม่รับเฮ้ยทำไงอ่ะรักพี่โอ้ยอย่าเสียใจนะอุ้ยโยนมือโยนกระดาษแล้วโอ้โหไม่รับค่ะไม่รับมีไม่รับแล้วอ่ะแล้วมันมีแค่พี่โอคนเดียวที่เขาไม่โทรกลับอ่ะไม่ยอมนะคะมีอะไรมีอะไรอยากมีอะไรอยากบอกน้องก่อนป้าสมมติว่าน้องก่อนได้ดูคลิปเนี่ยตั้งไว้แล้วใช่ไหมเราต้องกดกำหนดเวลาด้วยมันจะล่างอย่าร้องไห้พี่โอ๊ตมันจะล่างไม่ได้เต็มปากอ๋อเต็มปากเวลาที่คนเราเครียดหรือเสียใจครับทำไมจะกินเยอะๆอันนี้คือต้องลงเนี่ยผมก็เป็นคนนั้นแหละไหนไหนไหนแล้วมีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกน้องก้อนความในใจของน้องก้อนตอนนี้ก้อนยุ่งอยู่ครับจริงๆไม่ให้บอกก้อนไม่ต้องแก้ตัวแทนก้อนให้บอกก้อนตอนนี้คิดถึงนะแค่นั้นเลยรอได้เสมอโทรมาตอนไหนก็ได้ยกเว้นตอนตีสามเพราะว่านอนอยู่แค่นี้เลยหรอใช่ขอบคุณทุกคนนะคะไอ้เซาเพย์บอยเพย์บอยพี่บอยไอ้เซาเพย์บอยพี่กรณ์ไม่ใช่พี่กรณ์พี่โอจะหอมแก้มทุกคนไม่ได้ค่ะต้องหอมแก้มกรณ์คนเดียวค่ะคือผมกับพี่โอเป็นการทักทายกับฝรั่งใช่แก้มคนพี่โอคือคนไทย 100% เลยแจ๊ครับอิทธิพลมาครับมาดิมาแฮปปี้นิวเยียร์See you, thank you. I'm fine, thank you, and you. I'm just gonna talk now.